สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรวบสามสาวโอเกะหนีโควิดข้ามแดนเข้าแม่สายเที่ยวพัทยาไม่สำนึกโพสเฟซเย้ยเมื่อวันที่30พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่3กองกำลังผาเมืองร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายกรมควบคุมโรคติดต่อฝ่ายปกครองอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมตัวและสอบสวนผู้ต้องหา4คนเป็นหญิง3คนและชาย1คนคือนางสาวนิราวรรณอายุ29ปีชาวจังหวัดนครราชสีมา2นางสาวนงนุชอายุ28ปีชาวจังหวัดสกลนคร3นางสาวกนกพรชาวจังหวัดนครราชสีมา4นายภัทรพรอายุ28ปีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งทั้งหมดเคยทำงานที่คาราโอเกะแห่งหนึ่งในเมืองเมียววดีประเทศเมียนมาฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและลักลอบข้ามลำน้ำเมยเพื่อเดินทางกลับข้ามประเทศไทยบริเวณท่าข้ามโดยผิดกฎหมายเมื่อวันที่24พฤศจิกายนจากนั้นวันที่26พฤศจิกายนเดินทางมาที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สายโดยหญิง2คนถูกควบคุมตัวที่ด่านกิ่วทับยางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายขณะเดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศอำเภอแม่สายกรุงเทพมหานครปลายทางคือพัทยาใต้จังหวัดชลบุรีชายและหญิงอีก2คนถูกควบคุมตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สายโดยทั้งหมดจึงถูกดำเนินคดีในข้อหาไม่เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองเขตท่าหรือสถานีหรือท้องที่ที่กำหนดตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522มาตรา11เจ้าหน้าที่นำตัวส่งเข้าสถานที่กักตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจโรคต่อไปจากการตรวจคัดกรองในเบื้องต้นแล้วไม่มีไข้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจพบหลักฐานลักลอบข้ามชายแดนเข้าออกโดยพบว่า1ใน4คนถ่ายภาพโพสต์ภาพโชว์ในเฟซบุ๊กของตนเองขณะที่ลักลอบเดินป่าในช่องทางธรรมชาติข้ามแม่น้ำเมยพร้อมกับโพสต์ท่าชู2นิ้วขณะที่หอบข้าวของเดินในป่าและโพสต์ข้อความว่าวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าข้ามแม่น้ำจะเอกเมืองไทยซึ่งจากภาพเหมือนไม่สะทกสะท้านจากการกระทำที่ผิดกฎหมายเลยทั้งนี้มีรายงานว่าพบกลุ่มคนไทยส่วนใหญ่เป็นหญิงที่ลักลอบข้ามฝั่งไปประเทศเพื่อนบ้านผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อไปทำงานในผับและร้านคาราโอเกะโดยมีขบวนการนำพาคนเหล่านี้ลักลอบเข้าออกประเทศมีรายงานว่ามีค่าใช้จ่ายต่อหัวเที่ยวละ 5,000 ถึง 20,000 บาทและส่วนหนึ่งอาจจะมีชาวไทยในพื้นที่ที่ชำนาญเส้นทางบนป่าเขาและหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้จัดหาและนำพาคนเหล่านี้เพื่อกินค้าหัวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ